สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราสีกันค่ะราศีกันวันที่23สิงหาถึง22กันยาดูได้แบบทั้งตะวันตกแล้วก็ไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะโอเคไหมอย่าวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปอันนี้แล้วนะคะ คุณไปดูเอาว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วอยู่ราศีอะไรถ้าคนมีลัคนาก็ดูที่ลัคนาก็ได้ค่ะโอเคเป็นการดูดวงแบบจ e น e r a l เ e a d i n g ดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเพราะมันคือดวงทั่วๆไปสวัสดี FC สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมช่องนี้ด้วยนะคะด้วยเป็นไกด์ไลน์ด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูพอไม่มีอะไรจะดูอะไรประมาณนี้โอเคไหมมามาอัปเดตความรัก1 6ถึง31มีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดขอพลรรังงานหลักหนึ่งใบค่ะว้าวว้าว้วา,ววาวมีความรักใหม่ละจ้ะกันจ๋าเออ o ฟคัพความรู้สึกใหม่ๆความรักใหม่ๆ วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลมาบอกว่าอะไรคุณชอบใครอยู่สามดาบเจ็บกับอะไรจ๊ะเจ็บกับคนคนนี้แหละจ๊ะเจ็บกับรักที่มันพังลงมาหรอจ๊ะเจ็บกับคนที่เดินจากไปแหละจ๊ะยังลืมเขาไม่ลงหรอจ๊ะจานไม่ได้ขยี้เนาะโอเคคนที่คุณรักล่ะ,ค,ค,ละคุณที่คุณรักละ้ะคะคารูเซอร์ยังไงกับคุณคะ เขาพายเรือไปแล้วเขาเจวเรือไปข้างหน้าแล้วค่ะเขามุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วจ้ะเออแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขาก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะคุยกันเขาน้อยใจคุณนะหรือคุณน้อยใจเขาคะ่ะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเลือกไม่ได้เพ้อฝันจินตนาการไปเรื่อยเจ็บสิบดาบวิตกกังวล ความรักที่มันมาไวมักจะไปไวไมีใครปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกหรือบล็อกกันไหมจ๊ะพลังงานหนักหน่วงสาหัสสากันมากกันจ๊ะมาทำไมต้องเป็นกันก่อนใช่ไหม <c oughs> ถ้าคนที่เป็น f4 จะรู้คำตอบได้ดี <c oughs> ไม่ใช่แฟนอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่มีไปอาจารย์ไม่มีประเด็นกับราศีกันใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคไหมอาจารย์ไม่มีประเด็นกับใครคะ่ะโอเคไพ่ใบแรกจ้ะ H o f c ครับว้าวว้าวความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆที่บังเกิดขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ความคิดที่สร้างสรรค์รู้สึกว่าอารมณ์ดีๆป่ะช่วงนี้แย่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 ประมาณว่าแบบความรู้สึกพอใจการเริ่มต้นที่ดีคุณมีรักข้างใหมนหรอคะกันมีใครมาจีบคุณหรือเปล่าหรือคุณไปจีบใครเขาจะ๊ะเออ มีใจแบบว่าโลกนี้เป็นสีชมพูเลยเจียทีเดียวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความรักโดยตรงเลยค่ะ H of Cups เป็นความรักความรักที่ชื่นมืน่นเ,เหมือนกลับมาเป็น14อีกครั้งอะ่ะประมาณนั้นนะมีโอกาสอีกครั้งสำหรับเรื่องดีๆเรื่องเซอร์ไพรอะไรอะ่ะเหมือนรักแรกเจอมันช่างโรแมนติกมันคุกกิก๊กมันของใหม่ๆป่ะเออของใหม่ๆมันก็กระจุจ่มกระจิ๋มของเก่าๆก,ก็เป็นสนิมเป็นธรรมดาเป็นธรรมดา อย่า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 ดีใจไป <laughs> สวรรค์อยู่ตรงนี้แต่นรกอาจจะรออยู่ข้างหน้าก็ได้นะจ๊าใครจะไ okay, ป็นโเแก่วเฮ้ยห้าใบของคุณค่ะเป็นออฟวานค่ะวิวออฟโรจูนสัมดาบเดอะทราเวลแล้วก็สิบอ่าไม่ใช่สิบห้าถ้วย กรีนออฟวานมาบอกอะไรกรีนออฟวานคุณอาจจะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้ก็ได้คุณหรือคนที่คุณคบคุณที่คุณคุณชอบอยู่เขาเป็นก็ได้คนที่มีภาวะผู้นําเป็นคนเก่งฟันเล่เมเซนดีคนคนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ตอนนี้มีสเสน่ห์เหลือเลยนะจ๊ะกันจ๋าเสน่ห์มาแพรว,พรว,พรวเดินไปคนนี้เหลียวมองตามกันไปเลยจริงๆนะอาจารย์ไม่ได้โหกไพ่ใบนี้ของไพ่เป็นไพ่ของเสน่ห คือนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆก็มีคนมาจีบมีคนมารักมีคนมาหลงไหลแต่คุณอยู่คนเดียวก็ได้คุณเป็นลันกษณะของความมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงฉันคิดว่าฉันมีดีอะไรโรงงานน,นนั้นมานั้นวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าเอวิวออฟฟอร์จูนมากับพร้อมกับ3ดาบแล้วก็ทาวเวอร์แล้วก็ Tower, วก5้าถ้วยคุณบอกว่าคุณเจ็บกับความรักที่มันเป็นสามเศร้าอ่ะ รักคนคนนี้คุณอาจจะรักกับคนที่เป็นแม่ม้ายก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนเก่งฟันรี่คุณเจ็บเพราะเขาจักรวาลยังบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยยังเป็นกงล้อกงล้อแห่งโชคชะตายังพัดพาให้คุณยังต้องเจ็บเพราะคนคนนี้ คุณอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ก็จริงแต่คุณเจ็บเพราะไอ้คนคนนี้ไอ้คนที่คุณรักเขาเนี่ยคนที่คุณรักคนที่คุณหลงคุณคนที่คุณบอกว่าโปรไฟล์ดีๆคุณชอบเขาดูหน้าตาดีดูมีสง่าราศีอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบคนคนนี้เขาทําให้คุณเสียใจอ่ะเขาทิ้งคุณไปหรือคุณเทเขาคุณเทเขาหรือเขาเทคุณคุณยังเสียใจอยู่เลยห้าถ้วยคือสิ่งที่มีคนมาจีบคุณอะคุณไม่สนแต่คุณเสียดายกับคนที่ คนที่ในอดีตของคุณที่เขาทิ้งคุณไปหรือคุณทิ้งเขาไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณเสียใจเพราะเขาคนที่ไปโดยไม่บอกไม่กล่าวแต่จักรวาลก็ยังมาบอกว่าคุณยังต้องเสียใจเพราะเขาคนนั้นไปอีกนานโอเคไหมแล้วไงต่อกกันดิไฮพินเชตคนที่อยู่ในความรับของคุณด้วยละ่ะ คนคนนั้นเขาอาจจะอยู่ในความรับของคุณคนที่มีเสน่ห์แรงคนที่คุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือคนที่คุณหลงไหลเขาผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็ได้คนที่อยู่ในเงามืดของคุณตอนนี้รู้สึกคุณอารมณ์หงุดหงิดมากไม่มีสมาธิแบบรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาคุณยังอยากจะเก็บเขาไว้ในเงามืดค่ะเขาอยากส่งข้อความหาคุณหรือคุณเอง อาจจะส่งข้อความไปทักทายเขาเป็นการส่งข้อความเมสเซจเป็นการมาทางอากาศทางเครื่องบินก็ได้อาจจะแบบส่งส่งมาทักในไลน์มาทักในต์แกรมมาทักใน Facebook ก็เป็นได้ถ้าคุณคิดถึงเขาคุณก็อาจจะอดใจไม่ไหวแล้วทักเขาไปหรือเขาอาจจะทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยจ้ะ่อใยใบดิ คุณก็นั่งประเมินความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ใบนี้การประเมินความสัมพันธ์ถ้าประเมินมากไปก็ไม่ดีคิดมากเกินไปก็ไม่ดีเอออยากทาอะไรก็ทําแต่ทําให้อยู่ในสิทธิ์เลยทำแค่นั้นแหละทำอะไรล้าไม่ผิดก็ทําไปแต่ทำรับผิดก็อย่าไปทํามันโอเคไหมขออีกหนึ่งใบคุณเป็นคนที่อยากได้ความรักความจาชั้นสั้นแต่ความรักอยากได้ยาวๆย, <laughs> ยังถือก็ไว้ในมืออยู่เลยแล้วคุณก็เป็นคนหัวดือ้อดื้อมาก ดื้อๆประมาณนั้นอ่ะอืมคือยอมหักไม่ยอมงอคุณอ่ะอืมขออีกใบดินั่นไงอีก็มาเต็มเลยค่ะคือคุณบอกว่าคุณจะไม่งอเขาหรอกคุณบอกว่าในเมื่อเขาทิ้งคุณไปหรือคุณเทเขาหรือเขาเทคุณคุณก็อยู่ได้คุณมีคนในความสัมพันธ์เยอะแยะคุณไม่จําเป็นต้องมีเขาแต่คุณก็ลึกๆในใจแล้วคุณยังเสียใจเพราะเขาอยู่นั่นแหละคือยังตัดเขาไม่ขาดยังเสียใจยังคิดถึงยังอยากจะกลับไปหาเขาแต่คุณจะไม่ทําคุณจะนั่งนิ่งๆฉัน เยอหยิ่งในที่ของฉันประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคคนที่คุณรักที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหกดาบค่ะ Knight of Cups สองดาบ The Rose แลว้วก็ Queen of Cups เขาจากคุณไปแล้วเขาเดินจากไปแต่ความรู้สึกของเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ค่ะถึงเขาจะเดินไกลไปจากคุณแล้วถึงเขาจะเดินไปถึงไหนแต่เขาก็ยังรู้สึก คิดถึงคุณอยู่คุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้ใช่ไหมคนที่โรแมนติกคนที่เจ้าชู้คนที่อัธยาศัยดีคนที่มีความรักแบบประมาณแฟลลี่อะเขาไม่เลือกอะไรทั้งนั้นค่ะเขาจะนิ่งๆอยู่ในที่ของเขาทักก็ไม่ทักคุยก็ไม่คุยแต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงเขาอยากจะจบความสัมพันธ์นี้และเดินไปข้างหน้าเขาบอกเขาน้อยใจคุณอะเขาน้อยใจคุณค่ะคนคนนี้ค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนเพ้อฝัน คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกละครประมาณนั้นเลยนั่งกำถ้วยอยู่ในมือมองถ้วยมองสิ่งที่ตัวเองรักแต่ก็ไม่ทำอะไรค่ะขออีกหนึ่งใบสิคะทมบรัน์เขามีการเดินทางมีการโยกย้ายย้ายงานย้ายการย้ายนแผนกหรือมีการเดินทางท่องเที่ยวไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะคนคนนี้เขาพยายามบาลานซ์จิตใจคุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุนคุลมธาตุน้นำกรกฎมีนพนิจิตตุน แล้วใครอีกใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปประมาณนั้น เขาพยายามจะบาลานซ์จิตใจของเขาจริงๆการที่เขาคิดถึงคุณเขาพยายามจะอยู่ในที่ของเขา The Emperor คนคนนี้อาจจะเป็นรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็เป็นได้คนที่คุณคุยด้วยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งหาเลี้ยงตัวเองได้และก็เป็นคนที่เป็นผู้นํา เขาไม่ค่อยตามใครง่ายๆถ้าคนถ้าเขาจะตามเขาจะตามด้วยใจของเขาค่ะคุณจะเอาเขาอยู่ด้วยใจของเขาที่เขารักคุณแต่ถ้าคุณเอาอีโก้ไปใช้กับเขาขอโทษนะคะอีกโก้ก็มีอีกโอก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่โนสนโนแคนโนมัยโนโนมายขออีกใบเดวิลคนที่คุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยคนคนนี้เขากับคุณยังตัดกันไม่ขาดในความสัมพันธ์ที่ลึกๆในใจ ยังหวยหากันยังคิดถึงกันหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมามันเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มหลงถามตัวคุณดูค่ะเดวิลไพแห่งปีศาจเหมือนชาติอดีตคุณสองคนเคยได้เจอได้เจอกันแล้วมาชาตินี้ใจของคุณมันมาผูกพันกันดวงจิตสองดวงที่มันตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นคนเก่าสมัยชาติที่แล้วมาเจอกันแล้วมันไม่ตัดกันไม่ขาดหรือบางคนอาจจะมีอะไรกันแล้วลึกซึ้งหลงในเซ็กเคเลต์ตันหาพาไป ก็เป็นได้เช่นกันอ่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ1ิบดาบคิงออฟวารแล้วก็เพชรออฟสอดแล้วก็จัสติกมีคนไม่เลือกมีคนเพอ้อฝันในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นคนเลือกเยอะเกินไปหรือเปล่าจากกันคุณเลือกไม่ได้คุณมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะแต่คนในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะเลือกไม่ได้สักคนหนึ่งเลยเลือกให้ดีด้วยนะคะระวังพไพ่ใบนี้มาเตือนว่าระวังจะเลือกผิดคนนะจ๊ะสิบดาบคุณเจ็บกับอะไรจ๊ะ เจ็บกับความสัมพันธ์ที่เขาทิ้งคุณไปคุณเทเขาหรือเขาเทคุณละ่ะเจ็บสาหัสกังวลวิตกจริตนอนไม่หลับเครียดความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นเขาเด็กก่าคุณไหมคะไพ่สลับกันได้ถ้าคุณไม่เด็กก่าเขาเขาก็เด็กก่าคุณคะ่ะเขาปิดกั้นทางอารมณ์และความรู้สึกหรือเขาบ็อกคุณแล้วคะ่ะเขาส่องเขาสืบหรือคุณไปส่องไปสืบเขาจาสติกมาบอกว่าเขากำลังหาความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองคะ่ะในบางคนนะคะอยู่กันเพราะอยู่กัน คือประมาณเหมือนระวังจะมีการขึ้นลงขึ้นสารขึ้นลงพักนะคะคุณยังคุณยังวางแผนหรือเขาวางแผนอนาคตคะวางแผนการเดินทางวางแผนอนาคตคุณเครียดมอนไม่หลับเลยกันเป็นอะไรคะจิตตกเป็นความรู้สึกความกังวลในบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่คุณก็อยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้แต่อยู่แบบไม่มีความสุขอะ่ะคุณพยายามสะกดกั้นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเจ็บๆไว้ข้างในอะ่ะ เพื่อที่คนอื่นมองคุณเห็นคุณนะ่ะแฟนลีไม่มีอะไรแต่ในใจลึกๆของคุณมีค่ะมีนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบากลำบากไปความความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไปแบบลำบากคุณอาจจะคุยกับต่างชาติหรือคุณอาจจะเดินทางไกลก็ได้หรือเป็นเขา,าเดินทางไกลก็ได้ค่ะนะคะคุณเดิอเอ้อนะกันคุณเป็นคนเดิมมากมาก อยากเอาชนะค่ะคุณชอบเอาชนะค่าคารเขาคิดยังไงกับคุณค้ากันเขาเดอะเดทค่ะเขาบอกจบแล้วค่ะความรักของเราจบลงแล้วเขาจะนั่งนิ่งๆค่ะคุณอาจจะคุยกับรากดมือณพิจิกเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาค่ะหาความมั่นคงร่ำรวยกับอนาคตข้างหน้าของเขาเขาเขาบอกค,กคุณนะแต่ที่ผ่านมาเขาพยายามแล้วที่จะรักษาคุณไว้แต่ในเมื่อคุณไม่เห็นค่าเขากลับมารัก เขากลับรักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองที่คนเขามุ่งไปข้างหน้าเพื่อเพื่อหาคนที่เห็นค่าในตัวเขาในเมื่อถ้าคุณไม่เห็นค่าคนอื่นก็มีที่จะเห็นค่าของเขาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขารักคุณและเขาทุ่มเทกับคุณมาเยอะแล้วใจที่เขาผูกอยู่กับคุณตอนนี้เขาจะพยายามตัดใจแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้ค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะกันจ๋าเดอรซน คุณบอกว่าคุณมีความสุขเดดีเด,ดชีวิตคุณมีคนมาจีบนะแต่คุณยังไม่ถูกใจคุณเบื่อคุณหน่ายตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้คุณกลับไปรักครอบครัวค่ะกลับไปอยู่กับลูกสองคน บางคนมีลูกแล้วบางคนไม่มีบางคนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวคุณบอกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณเป็นคนใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนอื่นทีเดียวใครมาขอความช่วยเหลือกับคุณได้แต่เวลาคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครแม้กระทั่งคำปรึกษาไม่ได้ค่ะคุณพยายามคิดตัดสินใจคุณพยายามที่จะใช้ความคิดของคุณตัดสินใจให้ได้กับสถานการณ์นี้มันมีความรู้สึกว่า มันไม่มีความสุขกับตัวคุณเองเลยคุณเหมือนคุณคิดมากกับตัวคุณเองว่าเขาจะเอายังไงกับคุณคุณคิดถึงเขาแล้วแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้าคุณพยายามจะตัดอกตัดใจหาเหตุผลมารบร้างหรือคุณอาจจะแบบอยากเคลียร์กับเขานะคะอยากจะเคลียร์กับเขาอยากจะเป็นคนคิดเยอะอ่ะคุณเป็นคนใช้ความคิดคิดเยอะมีเหตุผลเป็นโลเป็นคนไม่โรแมนติกค่ะพูดจาตรงๆไม่ค่อยหวานวิเคราะห์เยอะ บางทีก็น่าเบื่อกันไปการที่คุณวิเคราะห์เยอะกันไปแต่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ดีนะแต่ในความเป็นผู้ใหญ่คุณไม่มีความหวานน่ะนะอืมมันคุยกันบางทีควารรมรักใช้ใจคุยค่ะอย่าใช้เหตุผลคุยคุณใช้จมองคุยไม่ใช่ใช่ใจเพราะฉะนั้นก็นั่งอยู่นี้แหละอยู่นี้ไปโอเคไหมอ่ะคนที่เบรกไปแล้วคนที่เลิกคุยกันไปแล้วคนที่ต่างคนต่างนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองนั่งจองกันเป็นปลาทองเลย นั่งทำตาแบ้วเบ้ไปแอบ,บดูเขาไปทำอะไรที่ไหนยังไงจ้องกันไปจ้องกันมาแต่ไม่ทักกันยังจะกลับกันมาไหมจ๊ะยังจะกลับกันมาไหมจ๊ะยังจะมีโอกาสที่จะมาทักทายยังจะมีโอกา,า,ามสม,ม,มาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะยังจะมีโอกาสมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคะยังจะทักทายก,กันกลับยังจะกลับมาแล้วทักทายกันได้ไหมคะ the date ค่ะการจบการจบในสิ่งสิ่งหนึ่งการจบการเลิกราเพราะมีการไม่เลือก queen คนนี้ queen of one สามดาบเป็นคนนี้เขาบอกเขาเจ็บเพราะคุณค่ะ the tower เขาถึงไปค่ะแล้วเขาก็นิ่งๆถามว่าจะกลับมาได้ไหมเขาเองหรือคุณเองอาจจะ อาจารย์มองในไพ่มีความรู้สึกว่าเขาที่เขาเดินจากคุณไปอ่ะเพราะคุณไม่เลือกที่จะทําอะไรสักอย่างเลยและเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเลยเจ็บเขาก็เลยจบแล้วเดินจากไปเพราะคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่ทําอะไรคุณชอบเขาแต่คุณไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไม่เห็นกันกลับมาค่ะมองไม่เห็นกันกลับมาเพราะคุณไม่เลือก คุณเองไม่เลือกจะทําอะไรเลยคุณมีคนในความสัมพันธ์เยอะเพราะฉะนั้นคุณไม่เลือกที่จะตัดสินใจบอกเขาหรือไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยเขาเลยคุณนิ่งอ่ะคุณนิ่งมากนิ่งเป็นหินเลยเขาก็เลยจากไปหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้เลยพังเพราะเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้นะนะเขาบอกเขาก็อยู่คนเดียวได้เขากำลังใช้ใช้ใช้เหตุผลของเขานําทางเขาไปแล้วค่ะโอเคไหมถ้าไม่กลับมาแล้วเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อคะกันจ๋า เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ใ้ต่อเขาจะไปข้างหน้าค่ะเขาจะเดินไปข้างหน้าและหยุดพักพักกายพักใจนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เขาบอกว่ามันคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเจ็บกันแบบนี้การที่เขาตัดสินใจตัดคุณออกไปเสกชีวิตมันทำให้เขารู้สึกโล่งขึ้นไม่เจ็บเหมือนที่ตอนอยู่กับคุณเขาถึงยอมเดินไปแต่ถามว่าเขายังรู้สึกไหม ใช่เขายังใจลึกๆเขายังรู้สึกแล้วรอคุณอยู่นะถ้าคุณอยากจะทําอะไรก็ทําค่ะเขารอคุณอยู่นะเหมือนเขาใจเขาหวังลึกๆว่าให้คุณไปง้อหรือให้คุณพูดคุยกับเขาทักทายเขาก่อนคนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนะบางงานด้วยล่ะโอเคไหมกัน้นมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมในอนาคต the f o o คุณเจ้าชูมากเลยละ่ละล,ะละ่ทั้งทั้งที่เสียใจนะ่ะเครียดด้วยทั้งๆที่เสียใจคุณเป็นคนฉลาด คุณปรับตัวเข้ากับมันได้คุณมีความต้องการปรารถนาในอะไรคะคุณมีคนใหม่คะ่ะคุณมีคนเข้ามาคุยมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณคุณเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็อยากกินก็กินอยากนอนก็น,นอนอยากไปไหนก็ไปยังไม่อยากคิดตรงเอยกับใครทั้งๆที่มีความต้องการมีความปรารถนารู้สึกเสียใจนะคุณเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งนะ เป็นคนนิ่งแล้วเก็บอารมณ์เก่งมากๆเสียใจเขาเก็บอารมณ์ดีใจก็เก็บอารมณ์ทุกข์ก็เก็บอารมณ์เก็บไว้ในใจระวังจะบ้าตายนะจ๊ะกันจ,าาจา๋าเพราะฉะนั้นคุณปรับตัวได้ดีอ่ะคุณยังอยากมีเขาอยู่นะอาจารย์ยังมองว่าคุณยังอยากมีเขาแต่คุณก็ไม่ทําอะไรสักอย่างเลยอเออเดวิลคุณคิดถึงเขาคนคนนั้นของคุณคุณคิดถึงเขาคุณยังมีความผูกพันยังอยากเจอเขาอยาก อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตหัวสมองคุณมันตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณไม่ได้มันมีบางอย่างมารบกวนในจิตใจของคุณทําให้คุณคิดถึงเขาดวงจิตสองดวงที่มันตัดกันไม่ขาดคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรโอเคเดอะเดทราศีพิจิกโอเคเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฝากบอกห้าใบเขาฝากบอกว่าคุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาไปแล้วนะคะเขาไม่อยู่แล้ว เขาไม่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอาจารย์ว่าเขาไปขอเขาไปขอพอรกับพระมาว่าถ้าเขาเขาเหมือนเขาไปขอพอรมาในเมื่อ,อ,อความสัมพันธ์นี้เขาตั้งจิตอธิษฐานความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่มีอะไรชัดเจนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นขอให้เขาเข้มแข็งพอรัติแล้วจากออกไปจากตรงนี้ขอให้คุณขาดจากเขา เขาไม่อยากจะทรมานเหมือนที่เคยทรมานเคยเจ็บเหมือนที่เคยเจ็บมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาพยายามทุกวิถีทางแต่คุณนิ่งเฉยและไม่ทําอะไรเขาจะเขาเดินไปแล้วค่ะเขาเดินไปแล้วเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ชัดเจนเขาใจร้อนนะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เขาเจ็บเขาจบแต่เขายังมีใจให้กับคุณแต่เขาไม่ทำอะไรค่ะเขาไปข้างหน้าเขาบอกว่าเขาเจ็บมาพอแล้วค่ะ ถึงเขาจะเจ็บแบบนี้แต่เขาก็จะเต็บอยู่ในที่ของเขานี่แหละเขาจะไม่ทักไม่ทายเขาจะไม่ทําอะไรอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอก10บดาบคุณเจ็บคุณวิตกกังวล10บดาบดิ้นกระเดว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  คุณความรู้สึกของคุณมันเตีกันคุณส่องคุณเสิบคุณอยากรู้ว่าเขาไปไหนเขาทําอะไรทําไมเขาเงียบจังไม่มีความเคลื่อนไหวในอารมณ์และความรู้สึกคุณเคยไปแอบดูเขาไปแอบส่องเขาไปไหนไปนู่นไปนี่อยากรู้ว่าเขามีความสุขดีไหมแต่คุณก็กลับมารักตัวเองคุณก็อยากหลุดพ้นจากเขาเหมือนกันแต่ความรู้สึกของคุณคุณกําลังวางแผนทําอะไรอยู่วางแผนหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองคุณกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะและคุณก็มีอีโก้ คุณก็คุณก็เจ็บคุณก็อยากได้แต่คุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นขอไพ่แนะนำห้าใบให้กันค่ะคุณพยายามควบคุมสติอารมณ์คุณพคุณมีการเดินทางนะ้เนี่ยเดี๋ยวเวคุณพยายามจะจบกับมันคุณเบื่อหน่ายตอนนี้เบื่อหน่ายคนรอบข้างคุณอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เองคุณจะตัดสินใจเองด้วยตัวคุณเองถ้าความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทรลได้คุณอยู่ถ้าความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทรลไม่ได้คุณก็จะไปไพ่แนะนําว่า แดนแดนแดนแตแตแดนไพแนะนำว่าบาลานซ์จิตใจค่ะบาลานซ์จิตใจพยายามจบกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกท็อกซิกเติร์ดปาเต้พยายามจบซะแล้วเริ่มต้นใหม่คุณนั่งเบื่อนหน่ายไม่รับไม่รู้ไม่อะไรเลยบางครั้งคุณเอาแตใจตัวเองเกินไปขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก,ก๊กอีโก้สูงถ้าคุณจะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ไม่มีใครรองรับอารมณ์คุณได้หรอก ถ้าคุณจะอยากจะอยากมีเขาก็ไปคุยกับเขาซะแต่ถ้าไม่อยากมีเขาก็ก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นแบบนี้แหละนั่งนิ่งๆิ่งอยู่แบบนี้แหละไม่ต้องทําอะไรนิ่งไปนิ่งได้นิ่งไปนิ่งไปแบบนี้แหละอะไรวะอาจาย์เอ้ยก็มันแบบไพ่ก็บอกให้จบซะอ่าให้จบซะการที่คุณนิ่งอย่างนี้ก็ดีแล้วนิ่งแล้วตัดให้ขาดแล้วกันอย่าราะห์เยอะมากเกินไป มีเหตุผลเยอะมากเกินไปก็แค่ตัดใจแค่นั้นเองไม่ต้องมาตั้งเจ็บอีกก็ในเมื่อคุณไม่งอเขาคุณไม่ตามเขาคุณไม่อาไรนางขังขอบกับเขาก็จบโอเคไม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก, like, กด share, มกติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะเอสไทร์เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายนะคะทักมาอีกโก้กินไม่ได้แต่เท่ แต่อีโก้มันทําให้คนเป็นทุกข์มานักต่อนักอีโก้วางมันลงแล้วใช้ใจคุยกันคุณอาจจะได้ความรักที่ดีๆอาจจะมีคนเข้าใจคุณมากขึ้นอีกหนึ่งคนอาจจะดีใจที่เรามีคนรักดีกว่าเรามีคนเกลียดเพราะฉะนั้นลองพูดคุยกันดูมันสามารถพูดคุยกันได้แต่ถ้าคุณนั่งนิ่งๆฉลาดในที่ของคุณคุณไม่ทำอะไรก็นั่งเจ็บต่อไปเถอะนะกันจ้าบาย